ครับถ้าเขามีผลการบังคับใช้ก็ต้องมีใบขนใบเสียภาษีมาแสดงว่าถ้าเขานำเข้ามาแล้วก็มาพักไว้ที่จุดตรงนี้แล้วนี่ก็ขนต่อมาเขาก็ผิดแค่ที่ว่าต้องพิจารณาตาพยาเข้ามาในนี้ไม่มีแค่นี้แต่ว่าแต่ก็ต้องข้าวครับจากอำเภอตาพยาครับจากตาพยาสระแก้วนะครับไปที่บ้านแพ้วนะครับวันนี้ครับได้มีท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในครับคุณสุชาติมาร่วมตรวจสอบด้วยนะครับสืบเนื่องจากนะครับนโยบายของท่านผบ.ตร.นะครับให้ดำเนินการจัดการจับกุมนะครับการขนข้าวโดยเฉพาะจากไทยแดนนะครับของประเทศไทยนะครับที่จะมาสวมหรือมาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจำนำข้าวนะครับวันนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับได้รับการประสานมาจากปราจีนบุรีว่าจะมีรถนะครับขนข้าวสารพ่วงนะครับจากตาพยามุ่งหน้าเข้าจังหวัดนครปฐมครับก็ได้แจ้งนะครับก็ได้จัดกำลังเจ้าที่ตำรวจเข้าไปดักนะครับและการสามารถจับได้ที่บริเวณถนนที่บ้านแพ้วครับหมายเลข375ครับนะครับจับผู้ต้องหาได้2คนนะครับพร้อมของกลางเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์พ่วงนะครับ2คันนะครับข้าวสาร60ตันครับถ้าไม่เกิน5ตันเข้ามาได้เลยอันนี้60ตัน4ตัน3ตันขนได้เลยคือถ้าเราจะได้เกิน5ตันต้องแจ้งของครับเคยขนทั้งมา4ตัน10ตันก็มารวมใช้รถอีแท็กใช่ครับอีแท็ก